เอ้าทำไมเห็นเขามายืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเราเขาก็เอ๊ะแปลกใจก็เลยเดินไปดูทางต้นไม้มันมีอะไรป่ะก็ไปเห็นคราบน้ำมันเอ้าผมไม่ได้เคยไปรดหน้าบ้านก็เลยแล้วผมเอาสายยางเนี่ยน้ำมันมันจะมาได้ยังไงกันคุณเนี่ยลองถามดูบ้านแถวนี้ดูนะว่าบ้านเนี้ยถูกกับใครมั่งคนรักต้นไม้ปวดใจต้นพวงครามออกดอกสวยงามแต่ต้องมาพังภายในวันเดียวหลังจากมีมือดีเอาน้ำมันมาราดเจ้าตัวสงสัยคนบ้านใกล้เรือนเคียงพร้อมกับฝากบอกว่าถ้าหากไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ขณะที่เพื่อนบ้านเองก็สวนกลับทันควันรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเมื่อวานช่วงเช้าอะค่ะช่วงเช้าแม่จะออกไปใส่บาตรหน้าบ้านทีนี้ก็มันยังมืดอยู่อะก็ยังมองไม่เห็นอะไรก็ก็เลยพระก็จะมาประมาณ6 โมงกว่าใส่บาตรเสร็จก็เดินเข้าบ้านสักพักหนึ่งก็จะเดินมาดูความเรียบร้อยต้นไม้บ้างอะไรบ้างเอ้าทำไมเห็นเขามายืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเรามาทางรั้วตรงนี้ค่ะตามปกติเขาจะไม่เดินตรงนี้ก็เลยสงสัยแม่ก็เดินออกไปดูก็เลยเขาก็หันไปทางนู้นแล้วก็เอ๊ะแปลกใจแม่ก็เลยเดินไปดูทางต้นไม้มันมีอะไรแบบก็ไปเห็นคราบน้ำมันคือรถต้นไม้ค่ะน้ำมันดำๆรถลงมาแล้วก็ต้นไม้ก็เสียหายแล้วเขาที่มารดน้ำต้นไม้เนี่ยเขาเป็นใครคะเขาเป็นบ้านเยื้องเยื้องกันค่ะมีปัญหาอะไรกันก่อนก็เคยมีตั้งแต่สมัยหลานเด็กๆไปถีบจักรยานไปล้มไปโดนต้นไม้เขาเอากระถางมาวางไว้เต็มไปหมดแถวเนี้ยก็คือมันเป็นที่สาธารณะแหละแต่เด็กถีบจักรยานเล่นเมื่อเด็กๆตอนประถมเนี่ยโตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วอันนี้ม.5แล้วต้องทำหมายนานแล้วแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกันเหมือนเขาจะเอาเรื่องมาเดินพูดทำเราก็เงียบลูกก็บอกว่าแม่อย่าไปยุ่งกับใครเพราะแม่อยู่คนเดียวแม่ต้องระวังตัวหน่อยก็เลยไม่ปล่อยเขาข้างเดียวมันก็เลยเงียบไปอยากบอกว่าอย่ามาทำอีกเลยต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกคนเราจะอยู่กันไปแค่ไหนเนาะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วยังอยู่ดีๆให้มันถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ได้มันบอกไม่ถูกฮะถ้าคนไม่ได้รักต้นไม้ไม่รู้หรอกเสียใจอดไม่ได้หนูขอโทษไม่เป็นไรแม่เล่าบอกมาเลยมันเราปลูกมาเป็น10 ปีเลยเนาะทั้งทางภายในวันทั้งภายในวันเดียวแต่ว่ายังลุ้นอยู่ค่ะก็ปรึกษาไปที่ร้านต้นไม้มีวิธีแก้อย่างไรจะได้ฟื้นฟูเราเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะมันเป็นลูกไอ้ต้นเขารังแกแล้วเราอยู่ต่างประเทศอ่ะหัวใจมันสลายเป็นห่วงแม่ค่ะแล้วเขาบอกเหมือนเป็นน้ำมันเป็นอะไรผมไม่ทราบตอนนี้ฮะไม่ทราบครับแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ทำผมก็รดน้ำของผมธรรมดาเนี่ยฮะฮะก็คือเราก็รดน้ำเป็นกิจวัตรก็ไปจิบไว้กิจวัตรทุกวันแถวนี้ดูก็ได้ถามคนแถวนี้ดูก็ได้รดน้ำทุกวันเช้าเย็นรดทุกวันเช้าเย็นแล้วเข้าใจเหตุผลที่เขาสงสัยก็ไม่รู้เขาตอนนี้นะไม่ทราบไปถามก็ดูทำไมมาสงสัยเราพลาดจริงหรือมาอะไรบ้านพี่ก็ไม่ยอมนะคะทำให้เสียหายแต่ปกติบ้านพี่เคยคุยกับบ้านเขาม
ไม่ค่อยจะคุยไม่สนิทกันต่างคนก็ต่างนะฮะตอนนั้นมีปัญหาอะไรกันนะก็ก่อนที่มีเป็นเรื่องอะไรเรื่องลูกไอ้หลานเขาเนี่ยมาแบบว่าหลายปีแล้ว 2-3 ปีแล้วผมปลูกไอ้มะนาวไว้เนี่ยใส่รั้วไว้ตรงเนี้ยนะดึงไว้เนี่ยเขาถีบจักรยานมาดึงจนกระถางเนี่ยล้มลงมาเลยผมก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าทำงี้ไม่ดีนะก็ตักเตือนเข้าไปแค่นั้นแหละคุณหนูถามกับคุณป้าเขาบอกว่าวันเมื่อวานเนี้ยคือเขาเห็นคุณลุงเนี่ยมารดน้ำต้นไม้ก็ใช่เขาก็เลยออกมาดูพอออกมาดูปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นว่าตรงหน้าบ้านเขาอะค่ะเหมือนมีคราบน้ำมันอยู่ผมไม่เคยไปรดหน้าบ้านก็เลยแล้วผมเอาสายยางเนี่ยน้ำมันมันจะมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมนะผมรถผมก็ประจำอยู่เนี่ยคือเราไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันจนถึงที่จะต้องไม่มีครับต่างคนก็ต่างอยู่ต่างอยู่เพราะบ้านเราก็ไม่ได้ตรงข้ามกันเราก็ต่างคนต่างก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วคิดว่าถ้าถูกเขามองเราอย่างนี้เราจะอยู่คนยังไงก็ต่างคนต่างก็ต่างอยู่เลยผมไม่สนใจหรอกครับก็ผมไม่ทำอะไรเขาอะฮะจริงๆนะคะว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเพราะว่าถือว่าบ้านก็คืออยู่ในรั้วรอบตามมีอย่างนะอาจจะใครก็ได้ที่ว่าไม่ถูกเขาอ่ะคือว่าคอมเมนต์เอาไม่รู้นะแต่ว่าคุณเนี่ยลองถามดูบ้านแถวนี้ดูนะว่าบ้านเนี้ยถูกกับใครมั่งนะนั่นข้อมูลตัวนี้มันอาจจะมีแบบว่าคนเขาหมั่นไส้อ่ะใช่ไหมเขาไอ้นั่นได้อาจจะมันแรงตอนนี้ว่ามาลงที่ผมเนี่ยอะไรเองหรือเปล่าไม่ใช่เราฮะไม่ใช่เราไม่ใช่แน่นอนเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปทำไปทำทำไมครับผมอยากจะรู้เหมือนกันผมจะไปทำเพื่ออะไรผมอยู่สบายของผมเนี่ยนะค่าการบำนาญดีกว่ามั้ยคะค่าการบำนาญกินจะมีเคลียร์กันมั้ยคะจะมีเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะไม่ต้องไม่สนใจผมไม่ไปเคลียร์หรอกฮะอะไรอืม